สนับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวต่อเรื่องของการตัดอย่างที่พี่ลิซ่าเกริ่นไว้นะครับ ทุกท่านจะได้คะแนนไป12คะแนนนะสำหรับผู้ที่ขับขี่มีใบขับขี่นั่น เองนะก็12คะแนนนี้รักษาให้ดีต้องเป็นเด็กดีนะครับเพราะว่าต่อไปจากนี้วันนี้วันแรกจะเริ่มมีการตัดแต้มแล้วหากว่าใครเนี่ยฝ่าฝืนหรือว่าทำผิดกฎจราจรก็จะถูกตัดคะแนนไปถ้าเกิดว่าถูกตัดหมด12คะแนนเหล่านี้นะครับท่านก็จะถูกพักใช้ใบอนุญาตด้วยนะครับมาติดตามรายละเอียดกันหน่อยครับเป็นเรื่องสำคัญที่เราทุกคนต้องรู้กันไว้เลยครับวันนี้วันแรกนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติบังคับใช้ระบบบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถหรือระบบตัดแต้มในใบขับขี่โดยใช้พรบจราจรทางบกพุทธศักราช2522แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา142/1ครับจะดำเนินการพร้อมกันควบคู่กับการออกใบสั่งเพื่อสร้างเสริมวินัยการขับขี่ที่ปลอดภัยสร้างระเบียบวินัยการขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนนและให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วยสำหรับเรื่องนี้นะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลอยากให้ผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมสร้างวินัยจราจรลดการเกิดอุบัติเหตุในท้องถนนสาระสำคัญของระบบนี้ก็คือว่ากำหนดให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่แต่ละคนจะมีคะแนนความประพฤติคนละ12คะแนนไม่ว่าผู้นั้นจะได้รับใบอนุญาตขับขี่กี่ชนิดก็ตามนะครับหากท่านทำผิดกฎจราจรในข้อหาที่ระบุไว้จะถูกตัดคะแนนตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขครับโดยการตัดคะแนนเมื่อทำความผิดนะคะซึ่งเป็นปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุมีอยู่20ฐานความผิดค่ะซึ่งจะถูกตัดคะแนนเมื่อทำผิดทันทีนะคะการโดนตัด1คะแนนนะคะประกอบด้วยเมื่อคุณใช้โทรศัพท์ขณะขับรถค่ะไม่สวมหมวกนิรภัยไม่รัดเข็มขัดนิรภัยขับรถเร็วเกินกำหนดขับรถบนทางเท้าไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายไม่หลบรถฉุกเฉินขับรถโดยประมาทหน้าหวาดเสียวขับรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงปิดบังและไม่ติดป้ายภาษีทั้งหมดนี้โดนตัด1คะแนนนะคะส่วนการตัด2คะแนนค่ะประกอบด้วยขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรขับรถย้อนสอนขับรถระหว่างโดนพักใช้หรือเพิกถอนใบขับขี่ค่ะตัด3คะแนนประกอบด้วยการขับรถในขณะหย่อนความสามารถขับรถผิดวิสัยคนขับรถธรรมดาขับรถชนแล้วหนีและตัด4คะแนนนะคะก็คือเมาแล้วขับค่ะขับรถในขณะยาเสพยาเสพติดแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นค่ะนอกจากนี้นะครับพี่ลิซ่าคุณผู้ชมครับยังมีกรณีตัดคะแนนเมื่อไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่งคือครั้งชำระ1ใบสั่งเนี่ยตัดเลย1คะแนนหากผู้ขับขี่ถูกตัดคะแนนจนหมดเนี่ยเป็น0คะแนนแล้วท่านจะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ก็คือห้ามขับรถทุกประเภทเป็นเวลา90วันโดยมีหนังสือแจ้งคำสั่งหากท่านยังคงฝ่าฝืนขับรถในขณะที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือเจอทั้งจำทั้งปรับนะครับหากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นครั้งที่3ภายใน3ปีอาจจะถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่มากกว่า90วันและท่านหากว่าถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่อีกเป็นครั้งที่4เนี่ยนะครับต้องถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ทันทีนะครับส่วนหลักเกณฑ์การคืนคะแนนถูกตัดเนี่ยจะเป็นอย่างไรหลายคนสนใจถูกตัดไปแล้วเราจะได้คะแนนคืนไหมได้คืนไหมได้เท่าเดิมหรือเปล่าได้นะครับก็บอกว่าคะแนนที่ถูกตัดไปแต่ละครั้งเนี่ยจะได้รับคืนเมื่อครบกำหนด1ปี1ปีนี่คนนับตั้งแต่วันที่กระทำผิดครั้งนั้นๆเว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกตัดเหลือ0คะแนนจะได้รับคืนเมื่อพ้นกำหนดเวลาการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่แต่จะไม่ได้รับคืนทั้งหมด12คะแนนนะท่านจะได้รับคืนเพียงแค่8คะแนนเท่านั้นหากขอเข้ารับการอบรมกับกรมการขนส่งทางบกเมื่อผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่านจะได้รับคืนไปคะแนนเต็ม12คะแนนอีกครั้งหนึ่งสามารถตรวจสอบคะแนนใบสั่งได้ที่เว็บไซต์ e-ticket PTM หรือแอปพลิเคชันขับดีแล้วก็สามารถชำระค่าปรับได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับก็เนี่ยแหละครับก็ต้องรู้กันไว้นะเราทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ